รุปเส้นทางรักอเล็กเต้ย3ปีจากวันแรกถึงวันลาค่ะปิดฉากความรักลงไปแบบช็อกสุดๆไปเลยค่ะกับอีกคู่หนึ่งสำหรับอเล็กธีรเดชและเต้ยจรินพรโดยทางฝ่ายอเล็กได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจยอมรับด้วยตัวเองยืนยันเป็นการจากกันด้วยดีรับเสียดายเวลาเสียใจแต่ยังรักและเป็นห่วงกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอปกป้องฝ่ายหญิงปมอยากมีแฟนไฮโซตามรอยเพื่อนๆลั่นมั่นใจเตยไม่ใช่คนที่จะเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นส่วนสำคัญว่าจะคบใครหรือเอาใครไม่อยู่ในชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับเส้นทางความรักของอเล็กและเตยคบหากันมากกว่า3ปีด้วยก่อนหน้านี้เปิดตัวดูใจกันฝั่งของเตยจรินพรได้ลดความสัมพันธ์กับอเล็กเรนเดลตั้งแต่เดือนมกราคม2559หลังคบกันมานานกว่า4ปีในฝั่งของอเล็กเองก็เคยมีข่าวคู่จิ้นกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างจอยลินลนีสีเพนที่ดูเหมือนความสัมพันธ์อาจจะเกินคำว่าพี่น้องแต่สุดท้ายก็ห่างกันไปตั้งแต่เดือนตุลาคม2559ค่ะจากนั้นอเล็กและเต้ยก็ได้โสดมาตลอดก่อนจะมาร่วมงานกันในละครเรื่องบริษัทรักอุตรุตแม้ว่าจะไม่ได้คู่กันแต่ก็ได้มีโอกาสเจอกันอยู่บ่อยๆค่ะทำให้ความสนิทสนมนั้นพัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีภาพที่ทั้งคู่นั้นลง IG ไปในสถานที่คล้ายกันเหมือนกับว่าต่างคนต่างถ่ายให้กันแต่ลงรูปกันคนละวันเป็นที่น่าจับตามองและจับผิดของแฟนๆล่ะค่ะอีกทั้งยังมีแฟนเพจดังลงภาพอเล็กควงกันกับสาวเตยไปทำบุญกันที่วัดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาแชร์ทำให้ต่อมาอเล็กได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับเต้ยจรินพรมาแล้ว6เดือนค่ะหลังจากนั้นก็เกิดดราม่าตามมาทันทีเพราะว่าแม้อเล็กเรนเดลอดีตแฟนของเต้ยจะรู้เรื่องดังกล่าวเป็นคนแรกแต่หลายคนก็มองว่าทำไมเต้ยถึงคบกับเพื่อนของแฟนเก่าซึ่งอยู่แก๊งเดียวกันทำให้อเล็กก็ออกมาปกป้องเต้ยพร้อมทั้งยืนยันว่าตนสนิทกับบอยปกรณ์และเกตวลินส่วนคนอื่นไม่ได้สนิทกับเต้ยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทางด้านเต้ยเองก็ถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะว่าตั้งแต่อยู่ในวงการมา10ปีไม่เคยเจอดราม่าหนักขนาดนี้มาก่อนค่ะหลังเปิดตัวคบหากันก็ผ่านมรสุมดราม่าไปได้ก็มีภาพหวานๆออกมาให้ได้เห็นเป็นระยะผ่านทาง IG ส่วนตัวแถมทั้งคู่ยังมีเรียกชื่อกันและกันแบบน่ารักอีกด้วยโดยเต้ยนำเรียกอเล็กว่าฮิปโปส่วนอเล็กก็เรียกเต้ยว่าไข่ต้มนั่นเองค่ะแต่แล้วข่าวลือในเรื่องราวของอเล็กและเต้ยก็มีออกมาให้ได้ยินตอนปี2562ค่ะเพราะว่าหลายคนจับสังเกตว่าทางคู่นั้นเริ่มห่างหายไปไร้รูปคู่ลงใน IG มาหลายต่อหลายเดือนซึ่งอเล็กก็ยอมรับว่าห่างกันจริงเพราะว่าเต้ยทำงานเยอะจนไม่มีเวลาให้ค่ะในช่วงเดือนมกราคม2563อเล็กและเต้ยยังควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนๆอย่างแต้วณัฐพรต้นอาร์ตเจมจิรวมไปถึงโฟมหวานใจของเจมจิด้วยหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นอเล็กยังคงไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเต้ยเหมือนทุกปีแต่สุดท้ายแล้วข่าวลือก็มีมูลล่ะค่ะเมื่ออเล็กออกมาให้สัมภาษณ์ยุติความสัมพันธ์กับเต้ยเมื่อช่วงเย็นของวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาว่าลดความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นค่ะ